าฟ้าสิริวัณวรีทรงให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยประสบสำเร็จในโอลิมปิก2024กีฬาวันที่27กรกฎาคม2567 12:12 น.เจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยประสบสำเร็จในโอลิมปิก2024ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์อาแอดสิริวัณวรีเมื่อวันที่27กรกฎาคมช.67สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์อาแอดสิริวัณวรีโดยมีพระรูปฉลองพระองค์ชุดนักกีฬาพร้อมข้อความว่าจากใจนักกีฬาถึงนักกีฬาเรารู้ว่าทุกคนทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างสุดกำลังฝึกซ้อมอย่างเต็มที่จนมาถึงจุดนี้เราขอสนับสนุนนักกีฬาทุกคนในการแข่งขันปารีสโอลิมปิก2024สู้ๆทุกคนเก่งมากเชื่อมั่นในตัวเองและทำให้เต็มที่ขอเชียร์อย่างเต็มที่สุดหัวใจจากใจของนักกีฬาและใจของคนไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยทีมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชียร์ไทยไปให้สุดทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระปรีชาสามารถด้านกีฬาทั้งแบดมินตันและขี่ม้าและเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายรายการยิ่งลักษณ์อวยพรวันเกิดทักษิณพี่ชายสุดที่รักดีใจปีนี้เป็นปีที่สมบูรณ์ที่สุดของพี่การเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 14:19 น.ยิ่งลักษณ์อวยพรวันเกิดทักษิณพี่ชายสุดที่รักดีใจปีนี้เป็นปีที่สมบูรณ์ที่สุดของพี่ขอให้พี่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ตลอดปีและตลอดไปเมื่อวันที่26กรกฎาคม67นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ในเพจอียิ่งลักษณ์ชินวัตราเป็นภาพคู่กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะพี่ชายเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของนายทักษิณอายุครบ75ปีพร้อมข้อความว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ชายสุดที่รักของน้องดีใจที่ปีนี้เป็นปีที่สมบูรณ์ที่สุดของพี่ขอให้พี่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ตลอดปีและตลอดไปนะคะด้วยรักและเคารพพี่ชายเสมอค่ะส่วนบรรยากาศที่บ้านจันทร์สองล่าในวันนี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครบรอบ75ปีมีความเคลื่อนไหวภายในบ้านพักโดยมีรถยนต์ของคนในครอบครัวชินวัตรทยอยเดินทางเข้ามาในบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิคุณหญิงพจมานดามาพงษ์นายสมชายนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นางเยาวเรศชินวัตรน้องสาวนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยฐานะบุตรสาวตามด้วยบรรดารัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยทยอยเดินทางเข้าบ้านจันทร์สองล่าเพื่อร่วมอวยพรวันเกิดนายทักษิณอย่างต่อเนื่องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันยังมีแกนนำพรรคเพื่อไทยส.ส.รวมถึงแกนนำคนเสื้อแดงมาร่วมอวยพรนายทักษิณด้วยอาทินายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านนายณัฐวุฒิสายเกื้อนายก่อแก้วธิกุลทองนายวรชัยเหมะโดยมีการเลี้ยงเพลพระสงฆ์9รูปก
กกท.เปิดตัวโครงการไทยสู้โวยส่งใจเชียร์นักกีฬาไทยคว้าชัยโอลิมปิก2024กีฬาวันที่26กรกฎาคม2567 19:23 น.นกกท.เปิดตัวโครงการสุดยิ่งใหญ่ไทยสู้โวยรวมพลังส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยโอลิมปิกเกม2024รวมพลังไทยเชียร์ไทยส่งแรงใจทัพนักกีฬาสู้ศึกมหกรรมกีฬาระดับโลกโอลิมปิกเกม2024ที่จัดขึ้นณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ผ่านโครงการไทยสู้โว้ยปลุกกระแสการรับรู้สร้างแรงจูงใจคนไทยทั้งประเทศร่วมชมเชียร์และส่งกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยคว้าชัยชนะนำความภาคภูมิใจและชื่อเสียงสู่ประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้ณลานกีฬาอเนกประสงค์ในร่มการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานเปิดตัวโครงการไทยสู้โว้ยกิจกรรมสร้างกระแสการชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รวมทั้งการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนายแพทย์มีชัยเอ็นวูดรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารร่วมพูดคุยในประเด็นความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมชิงชัยในมหกรรมโอลิมปิกเกม2024พร้อมด้วยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก2004ออนอุดมพรพลศักดิ์แชร์ถึงประสบการณ์การแข่งขันโอลิมปิกที่ผ่านมานายแพทย์มีชัยกล่าวว่าหนึ่งในภารกิจสำคัญของกกท.คือการส่งเสริมศักยภาพด้านการกีฬาและการสนับสนุนให้นักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติโดยการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33หรือโอลิมปิกเกม2024จัดขึ้นตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม-11สิงหาคม2567ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสถือเป็นมหกรรมกีฬาระดับโลกมีนักกีฬาจากกว่า200ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งในส่วนของประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2024จำนวน17ชนิดกีฬาอาทิเทควันโดมวยสากลและยกน้ำหนักรวมทั้งสิ้นจำนวน51คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของไทยทั้งด้านชนิดกีฬาและนักกีฬาโดยจำนวน37คนเป็นนักกีฬาหน้าใหม่ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่นักกีฬาไทยจะได้แสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนคนไทยในการส่งกำลังใจให้ทีมนักกีฬาไทยกกท.ได้เปิดตัวโครงการไทยสู้โว้ยซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างกระแสการชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมส่งกำลังใจชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาตลอดจนสร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนถึงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านกีฬาของนักกีฬาทีมชาติไทยกกท.มุ่งมั่นพัฒนานักกีฬาไทยเพื่อยกระดับสู่สากลโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักกีฬาไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันสั่งสมประสบการณ์สร้างผลงานและชื่อเสียงให้ประเทศทั้งในระดับภูมิภาคระดับทวีปและระดับโลกสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ในครั้งนี้นักกีฬาไทยทุกประเภทได้มีการเตรียมความพร้อมและทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักซึ่งกกท.คาดหวังว่าโครงการไทยสู้โว้ยจะสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจในการชมเชียร์และส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยที่เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมในครั้งนี้รวมถึงพาราลิมปิกเกม2024ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ที่ฝรั่งเศสเช่นเดียวกัน
พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมติดตามชมและเชียร์ให้กำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยชนะนำความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยรองผู้ว่าการกกท.กล่าวสำหรับกิจกรรมในงานเปิดตัวโครงการไทยสู้โว้ยประกอบด้วยโอลิมปิกเอ็กซิบิชันนิทรรศการโอลิมปิกเกมดิจิตอลเชียร์ฮีโร่กิจกรรมส่งกำลังใจให้ฮีโร่นักกีฬาไทย3รูปแบบได้แก่1ดิจิตอลเชียร์ส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถส่งสติกเกอร์ข้อความ e-sticker และพิมพ์ข้อความ e-chat เพื่อให้กำลังใจ 2. letter post cheerเขียนข้อความให้กำลังใจลงบนกระดาษรูปหัวใจและใส่ในกล่องอะคริลิกหัวใจส่งใจไปปารีส2024และ 3. โฟโต้พร็อพเชียร์ส่งกำลังใจผ่านป้ายข้อความด้วยการถ่ายรูปคู่กับป้ายบนฉากหลังโฟโต้แบ็กดรอปนอกจากนี้ยังมีโซนสปอร์ตฟันไทยว่าวโซนกิจกรรมเกมกีฬามหาสนุกเชียร์แดนคอมเพทิชั่นแข่งขันเต้นเชียร์สนั่นโลกแฟนมีตแอนด์คอนเสิร์ตกระทบไหลฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก2008สมจิตจงจอหอดารานักแสดงเบสรักวานีคำสิงภูมิเกียรติภูมิบรรลือชัยฤทธิ์และคอนเสิร์ตจากศิลปินวง FLI วง NEVONE รวมทั้งการปล่อยขบวนโอลิมปิกทรูปการาวานเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิกเกม2024พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมเชียร์และส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยโดยหลังจากการเปิดตัวโครงการในวันนี้กกท.จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอาทิกิจกรรมชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมผ่านจอเล็กขนาดใหญ่ณลานกีฬาอเนกประสงค์ในร่มการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากในวันที่6-10สิงหาคม2567เวลา 16:00-20:00 น.และกิจกรรมทรูปการาวานเพื่อสร้างกระแสการชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024รวมจำนวน9จุดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมส่งแรงใจและแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยชนะในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านโครงการไทยสู้โว้ยได้ที่ www.thaisuvoy.com พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวที่ Facebook กองประชาสัมพันธ์กกท.